สวัสดีปีใหม่แฟนๆในโมดทุกๆคนนะคะพบกันวันที่3มกราคม2022ค่ะมาดูกันว่าช่วงต้นปีนี้จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะรอชยังออกมาเผยว่า iPad Pro หน้าจอ11นิ้วและ13นิ้วที่ลือว่าจะใช้จอ OLED นะคะเตรียมเปิดตัวในช่วงต้นปี2024ค่ะก่อนหน้านี้นะคะรอสยังเขาก็เคยรายงานข้อมูลว่า iPad Pro จอ OLED ที่จะเปิดตัวภายในปี2024นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอ 11.1 นิ้วแล้วก็13นิ้วซึ่งอาจจะเป็นตัวเครื่องขนาดเดิมนะคะแต่ว่าปรับลดขอบจอให้บางลงเพื่อให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นปัจจุบันที่ Apple ขายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมี iPad Pro รุ่น11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วซึ่งรุ่น 12.9 นิ้วเนี่ยใช้หน้าจอมินิ LED โดยปี2024ก็อาจจะได้อัปเกรดไปเป็นจอ OLED ทั้ง2รุ่นด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะรายงานก็ยังพูดถึง iPad Pro รุ่นหน้าจอ 14.1 นิ้วด้วยที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวภายในปี2023นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรายงานเผยว่าจะไม่มีรุ่นนี้แล้วค่ะหมิงชื่อกัวเผยว่า Apple เตรียมวางแผนเปิดตัวเปิดขาย iPad mini รุ่นใหม่นะคะที่อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024แทนค่ะ iPad mini รุ่นใหม่นะคะคาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็เน้นปรับปรุงไปที่ตัวสเปคค่ะอย่างเช่นการใช้ชิปตัวใหม่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะคะว่าสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะและทางหมิงชื่อกัวเนี่ยเขาก็ยังเผยอีกว่า iPad mini นะคะอาจจะถูกแทนที่ด้วย iPad ดีไซน์จอพับที่อาจจะเปิดตัวหลังปี2025ซึ่งแน่นอนว่า iPad รุ่นจอพับนี้เนี่ยจะมีราคาสูงกว่า iPad mini ด้วยค่ะ The Information รายงานข้อมูลว่า iPhone 14 Pro นะคะชิปกราฟิกมีปัญหาจึงทำให้ Apple ใส่ฟีเจอร์เด็ดๆบางตัวเข้ามาไม่ทันค่ะในรายงานเผยว่าจริงๆแล้ววิศวกรของ Apple นะคะพยายามที่จะใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาใน iPhone 14 Pro มากกว่าที่เราเห็นค่ะอย่างเช่นฟีเจอร์ Ray Tracing นะคะที่จะช่วยปรับแสงกราฟิกของเกมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อทดลองชิปกราฟิกหรือว่าชิป GPU ในเครื่องโปรโตไทป์ของ iPhone 14 Pro ดูแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นการใช้พลังงานมากกว่าปกติเครื่องร้อนหรือว่าแบตหมดไวนั่นเองค่ะApple ก็เลยแก้ปัญหานี้นะคะด้วยการนำชิป GPU ของชิป A15 ใน iPhone 13มาปรับแต่งแล้วก็เอาไปใช้ใน iPhone 14 Pro แทนค่ะ Apple Series เรื่อง iPhone 14 Plus ขายไม่ค่อยดีนะคะจึงอาจทำให้ต้องคิดใหม่อีกครั้งใน iPhone 15ปี2023ค่ะ Apple เปิดตัว iPhone 14ออกมาทั้งหมด4รุ่นนะคะก็จะมี iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ค่ะซึ่ง iPhone 14 Plus นี้นะคะมาแทน iPhone รุ่นมินิที่มีรายงานมาตลอดว่าเป็นรุ่นที่ขายไม่ค่อยดีและในตอนนี้ iPhone 14 Plus นะคะเป็นรุ่นสเปคเริ่มต้นหน้าจอใหญ่ก็ทำตลาดได้ไม่ค่อยดีอีกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ใช้รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ Never นะคะบอกว่า Apple กำลังพิจารณาเรื่องไลน์อัพใหม่ของ iPhone 15อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro นะคะรวมถึงการปรับราคารุ่น Plus ลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่า iPhone 15เนี่ยจะยังคงมี4รุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีข่าวลือออกมาด้วยนะคะว่าทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ Dynamic Island ที่เหมือนกับ iPhone 14 Pro รวมถึงอาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยค่ะiPhone 15 Pro นะคะที่ลือว่าจะใช้ชิป A17 Bionic จะสามารถจัดการพลังงานได้ดีกว่าแล้วก็ประหยัดแบตได้มากกว่าด้วยค่ะในรายงานบอกว่าชิป A17 Bionic นะคะจะใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรซึ่งดีกว่าแบบ4นาโนเมตรในชิป A16 นะคะเพราะว่าผู้บริหารที่ SMC เนี่ยเขาออกมาบอกเองเลยว่าชิปที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรเนี่ยจะสามารถจัดการพลังงานได้ดีกว่าแบบ5นาโนเมตรในชิป A15 มากถึง 35% เลยทีเดียวค่ะชิป A17 Bionic นะคะลือว่าจะถูกนำมาใช้ใน iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max ส่วน iPhone 15และ15 Plus เนี่ยก็อาจจะยังคงใช้ชิป A16 Bionic เหมือนเดิมค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่า iPhone 15 Pro ที่ใช้ชิป A17 Bionic เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในช่วงต้นปีนะคะที่พลอยสรุปมาให้ชมกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ